ดูเรื่องของศึกชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.หน่อยค่ะวันนี้มีคนประกาศจะลงรับสมัครอีก1รายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าคนปัจจุบันนี่แหละค่ะวันนี้ท่านเดินทางไปลาออกที่กระทรวงมหาดไทยแล้วตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงข่าวเปิดตัวนะคะเป็นหนึ่งในผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ระบุบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ทำหน้าที่ผู้ว่ากทม.จนถึงวันนี้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเนี่ย5ปี5เดือน5วันค่ะลงมือทำอะไรที่ท้าทายความสามารถไปหลายอย่างแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ท่านบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยท่านเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักพูดแล้วก็ยังระบุอีกด้วยว่ากรุงเทพต้องไปต่อหากได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งก็จะดึงคนหนุ่มสาวคนเก่งคนพิการเอามาร่วมทีมบริหารถ้าหากประชาชนยังไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็ให้หันมามองอัศวินท่านบอกแบบนี้ค่ะผมก็คงจะต้องไปสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถามว่าผมติดยึดกับอำนาจไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาทำงานที่มันยังค้างอยู่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จอาจจะมาต่อให้เสร็จหรือทำที่สิ่งดีๆใหม่ๆจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจะเป็นอิสระแต่ว่าเราจะมีกลุ่มรักกรุงเทพนะครับไม่ใช่พรรคการเมืองนะเขาก็มาบอกกับผมว่าเขาจะสนับสนุนผมก็เป็นเรื่องที่เราก็ขอบคุณผมทบทวนกันหน่อยนะคะล่าสุดตอนนี้ผู้ที่ประกาศตัวจะลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.ก็จะมีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระค่ะคุณรสนาโตศิตรกูลผู้สมัครอิสระเช่นกันนายประยูรครองยศผู้สมัครอิสระนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลนายสกลทีพัทยกุลผู้สมัครอิสระนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครจากพรรคไทยสร้างไทยและล่าสุดก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองลงในนามอิสระค่ะครับ22พฤษภาคมนะครับใครที่มีสิทธิ์ก็ไปเลือกผู้ว่ากทม.กันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ